ก่อนจะทำสิ่งใดเราต้องคิดเสียก่อนคิดเพื่อให้เกิดความรอบคอบคิดเพื่อให้การกระทำนั้นออกมามีความผิดพลาดน้อยที่สุดมีคำที่นักปราชญ์ท่านสอนลูกเอาไว้ว่าก่อนจะทำสิ่งใดใจต้องคิดถูกหรือผิดทำสิ่งนี้ดีหรือไม่ถ้าเห็นว่าไม่ดีมีโทษภัยจงรีบหาทางทำใหม่ทำให้ดีนี่คือพระนิสงส์อันยิ่งใหญ่ของการที่เราคิดเสียก่อนแต่ถ้าไม่คิดอะไรเลยทำไปด้วยสัญชาตญาณแต่เพียงอย่างเดียวโอกาสที่จะเกิดความไม่เรียบร้อยความเสียหายก็จะมีมากจึงขอฝากเรื่องนี้เอาไว้ให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาไปประยุกต์ใช้กันนะ